ัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเมียฝรั่งชนบทมาเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมาทำไมมาทำไมเดี๋ยวจะพา FC ไปเก็บลูกแบล็คเบอรี่นะคะไปเก็บลูกแบล็คเบอรี่แต่ว่ามาทางนี้มาดูมาไม่ได้อัปเดตแอปเปิลให้ดูนานแล้วดูนะคะเอ้ยเดี๋ยวไปทางนู้นหน่อยเดี๋ยวไปทางนู้นหน่อยนี่นี่ดูดูเพื่อนเพื่อนมันเริ่มแดงเดี๋ยวไปต่อไปต่อแทน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 ดูดูเพื่อนเพื่อนดู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 มันเข้าตรงนี้มันไอมันต้องไปตรงนี้ไปตรงนี้นี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะมาดูมาดูอะไรกันโอ้แบกกราวตรงนี้เริ่มสวยแล้วอย่าเพิ่งหักเลยลูกลูกอย่าเพิ่งหักเลยลูกยายตายไม่ได้ทำแบกกราวตรงนี้เลยเอาอะไรมากินโชว์ตรงนี้ดีล่ะดูดูเพื่อนเพื่อนโอ้ยสอนกับยายไหมดูดูเอ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปหน่อยสิขอถ่ายรูปหน่อยจะได้เก็บไหมแบล็คเบอรี่เพื่อนเพื่อนเอ้ยมันเอ้ยมัน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 ตื่นเต้นมันตื่นเต้นสีมันสวยมากเลยนะเพื่อนเพื่อนดูดิอุ้ยนี่ใช่แต่ตรงนี้นะดูดูดูเพื่อนเพื่อนดู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 เอ้ยอันนี้มันเริ่มแดงแล้วมันเริ่มแดงเริ่มสวยแล้วโอ้ยแต่มันอยู่ในแดดมันอยู่ในแดดแดดมันมองไม่เห็นมันมองให้ได้ยายกลับกล้องให้ดูดีกว่าได้ยายกลับกล้องให้ดูดีกว่าได้ยายกลับกล้องให้ดูดีกว่าเนาะเดี๋ยวก่อนไหนล่ะนี่มันมันแบบมันเห็นไม่มันไม่เหมือนของจริงนะเพื่อนๆแบบมันไม่กว้างอะนะเฮ้ยดูเอาเด้อดูเอาเด้อเพื่อนๆโอ้ยโอ้ยสะออนหลายเด้อมันเริ่มสุกแล้วนี่นี่โลกมันไม่ค่อยใหญ่นะนี่มันโลกเดียวมันก็เลยใหญ่ถ้าโลกมันติดกันมันก็ไม่ใหญ่แต่นี่นี่เฮ้ยใครอยากกินก็มาเก็บเอาเด้อนี่โอ้ยปีนี้บอกไม่ถูกเลยเพราะว่ายายเคยเล่าให้ฟังแล้วยายมาอยู่นี่มันติดลูกทุกปีนะแอปเปิลยายมีปีที่แล้วมันไม่ติดแค่ปีเดียวไม่ติดดูดิมาปีนี้แบบโอ้โหหืมนุ่นหักอีกหรือเปล่าเนี่ยไม่หักนึกว่าหักโอ้ยสะออนหลายเลยสะออนอีลีเลยจะได้เก็บไม้แบล็คเบอรี่อุ้ยนี่อันนี้มันคนละพันกันคนละสีกันเห็นไหมนี่แอปเปิลนะคะแอปเปิลยายเก็บแค่คันรถก็พอเอาไปแลกน้ำแอปเปิลนอกนั้นก็ไม่เก็บเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าน้ำมันรถมันไกลเนาะมีอันนี้หักทั้งต้นนะคะหักไปแล้วนี่เห็นไหมกองอยู่ตรงนี้คือหักทั้งต้นเลยนี่หักไปทั้งกิ่งต้นเลยโอ้ยนี่มันขึ้นมาใหม่นี่ขึ้นมาใหม่ไปไปต่อเพื่อนๆจะไปเก็บแบล็คเบอรี่นี่นะคะนี่แอปเปิ้ลโอ้ยสะออนไหมมีใครสะออนกับยายไหมสะออนกับยายไหมนี่นี่นี่ต้นนี้ปีที่แล้วติดลูกแต่ปีนี้ก็ยังติดอยู่นะปีที่แล้วก็ดกนะโอ้นี่ดูลูกนี่ดูที่เบลอเลยเพื่อนๆนู่นเบลอเลยลูกใหญ่นี่นะคะมันก็อยู่ที่พันบางพันมันก็บางพันมันก็พันเล็กนะนี่เห็นไหมแฟนยายยังมาปลูกใหม่เลยนี่ปลูกใหม่อีกนะคะโอ้ยเฮ้ยนี่เห็ด
โอ้ยเดินผ่านเห็ดได้ยังไงนี่แก่หมดเลยแม่เดินผ่านเห็ดได้ยังไงนี่แก่หมดเลยเห็ดอะไรเออเห็ดอะไรเนาะนี่นี่เห็นไหมแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลทั้งนั้นเลยนะคะนี่แอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลอยากจะคุยแล้วหาว่าหมดนี่ต้นนี้ปีที่แล้วติดปีนี้ไม่ติดเลยเนี่ยปีที่แล้วถ้าใครดูยายมาเก็บแต่ต้นนี้เลยติดลูกแค่สองสามต้นเองปีที่แล้วโอ้นี่เขาก็ติดอยู่นะอุ้ยนี่มันก็ติดอร่อยด้วยนี่เขาก็มีอยู่แค่ไม่กี่ลูกนี่อีกลูกหนึ่งอร่อยด้วยนะต้นนี้เอาตะกร้ายายอยู่ไหนล่ะเพื่อนๆเอาไปทิ้งตะกร้าไว้ไหนอะจะถือตะกร้าจะถือตะกร้ามาเก็บแบล็คเบอรี่โอ้ไปวางตะกร้าไว้ไหนลืมเลยโอ้ครับเดี๋ยวขอคำก่อนเพื่อนๆเมื่อมองอะไรเนาะมองในเงายายมองเงาไหมมองตะกร้าอยู่ไหนไปเห็นเงาตัวเองบ้าแล้วเยตาบ้าแล้วบ้าแล้วเยตาไปอย่ามาหัวเราะทีเดียวก็ตะกร้าอยู่ไหนวะจะไปเก็บแบล็คเบอรี่ถือไปหมดแต่แชะถ่ายรูปไปถ่ายรูปมาตะกร้าหายเดินไปเดินถ่ายคลิปมาเห็นเงาตัวเองเห็นตะกร้าอยู่บนหัวอันนี้ต้นวานัทนะคะอันนี้ลูกวานัทวันนั้นนะคะนี่นะคะถึงแล้วนะคะดงแบล็คเบอร์รี่นะคะนี่ดายาจะเก็บด้านนี้หน่อยแล้วก็ไปเก็บด้านโน้นแบล็คเบอร์รี่เก็บไปทำน้ำผลไม้เก็บไว้ทำแยมก็ได้แต่ว่าเม็ดมันเยอะเห็นเพื่อนแฟนยายบอกมาวันนั้นว่ามันมีเครื่องแบบว่าเขาเรียกเขาทำยังไงไม่รู้เครื่องเอาเมล็ดนี้ออกนะเขาบอกว่าเขาซื้อมาเนี่ยเวลาเขาทำราดเบอร์รี่หรือทำแบล็คเบอร์รี่อะไรเงี้ยมันมีเครื่องเอาเมล็ดออกเขาว่าอย่างเงี้ยยายก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกพวกฝรั่งเขาจะรู้เรื่องแฟนยายยิ่งแล้วใหญ่เลยเนาะยายถ่ายให้ดูก่อนนะเขาเก็บก่อนนี่นะคะยายเก็บให้ดูแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันถ่ายด้วยเก็บด้วยมันลำบากเนาะเพราะว่ามือหนึ่งก็ถือตะกร้ามือหนึ่งก็ถือกล้องมือหนึ่งก็เก็บยายมีตั้งสามมือนะเนี่ย ยายมีตั้งสามมือนะอบตะกร้าไว้อบตะกร้าไว้อันนี้สุกมากแล้วไม่เอาเก็บไปเรื่อยๆปีนี้เยอะมากเลยปีนี้เยอะเยอะดกมันเก็บไม่หมดหรอกให้ข้างบ้านมาเก็บเอาถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดนะแต่ถ้ามันหนาวไปมันก็ไม่สุกนะถ้าเกิดมันหนาวแต่ถ้าอากาศมันร้อนๆนะอย่างนี้นะมันก็จะสุกแบบสุกหมดเลยแต่ถ้ามันหนาวมันก็ไม่สุกหมดพวกนี้มันก็กระเทือนมันก็เกรนเนี่ยดูดิมันเยอะแยะไปหมดเลยนี่เพียบไปเลยดูพยากรณ์อากาศมันไม่แน่นอนอะไรเลยเพื่อนๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวบอกไม่ถูกเนาะ
นี่นะคะด้านนี้ได้ครึ่งตะกร้านะคะเดี๋ยวจะไปเก็บด้านป่าข้าวโพดกันเนาะเดี๋ยวจะไปเก็บด้านป่าข้าวโพดยายเก็บไว้ยายก็ไปแช่แข็งไว้นะไว้ทำน้ำผลไม้ยังไม่รู้ก่อนบางทีก็จะเอาไปนึ่งใส่ขวดบางทีก็เอาไว้อย่างนี้กินสดๆเนาะยังไม่รู้เก็บไปก่อนเก็บไปเรื่อยๆป่ะเดี๋ยวไปเก็บทางป่าข้าวโพดกันจะไปทางป่าข้าวโพดหันไปหันมาก็หันไปหันมาก็อยู่แถวนี้แหละไม่ได้ใส่ถุงมือเลยวันนี้มาทางป่าข้าวโพดนะคะนี่เก็บเข้าไปเก็บเข้าไปหาเพื่อนชวนคุยหาคุยหาเพื่อนชวนคุยอยู่ในดงข้าวโพดกลัวกลัวกลัวมีคนมาจับไปข่มขืนทำไงเนี่ยซวยเลยฮะนี่เยอะเลยนี่เยอะเลยนี่อันไหนมันสุกมากก็บ่ต้องเอาอันไหนมันสุกมากก็บ่ต้องเอาเนาะยายขอเก็บก่อนเด้อนี่เพียบเลยเพียบเพียบเพียบนี่นะคะได้แล้วเต็มตะกร้าเลยเพื่อนโอ้โหดูดิมือไม้เหนียวหมดเลยทั้งโทรศัพท์ทั้งขาตั้งกล้องนี่แหละเขาถึงเรียกว่าชนบทชนบทจริงๆเพื่อนๆโอ้ยเนาะไอ้ขาตั้งกล้องกับทั้งฝุ่นทั้งขี้ดินทั้งเหนียว ไปนี่ได้ละนายยายกลับกล้องให้ดูหน่อยอยากกลับกล้องให้ดูหน่อยไปเพื่อนเพื่อนโอ้เปิดมาเห็นตึ๊ดอินเทอร์เน็ตมาถึงนี่เลยเพื่อนๆโอ้โหนี่นะคะได้เต็มเลยตอนแรกมาใส่เสื้อกันหนาวเก็บไปเก็บมาเก็บไปเก็บมาร้อนตอนนี้เริ่มหนาวอีกแล้วไปยายเก็บไม่หมดหรอกก็เอาแค่เต็มตะกร้านะคะนี่กันแทนหอมอ้าวกำลังว่าจะไปกระปุกพริกเกลืออยู่นี่ป่ะเพื่อนๆแค่นี้แหละคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกระปุกพริกเกลืออุ้ยสบายคิดถึงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมียฝรั่งชนบทด้วยนะคะบ๊ายบาย